เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไปอยู่ภายในตาวชิโอเกมกราบูแฟนตาซีกันอีกแล้วจ้าวันนี้จะเป็นสรุปข่าวไลท์ที่ผ่านมานะครับวันที่5นั่นเองนะครับผมว่าต่อไปจะมีอะไรเพราะฉะนั้นผมจะหยิบเฉพาะที่น่าสนใจแล้วกันนะบางอย่างมันไม่น่าสนใจผมก็จะข้ามๆไปแล้วกันนะครับผมแน่นอนครับผมของที่สำคัญในที่จะถึงนี้ก็คือชุดว่ายน้ำตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะมีเซลเอลนะครับผมมีแบมปี้แล้วก็อานิล่านั่นเองนะครับผมแต่รู้สึกของอานิล่ามันเคยมีว่ายน้ำแล้วตอนนี้จะเป็นยูกาตะแทนนั่นเองนะครับผมแต่จริงแบมปี้ยังไม่มีว่ายน้ำนะแต่ทำไมก็เป็นยูกาตะก่อนก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะมีซัมมอนเป็นทีราโนว่ายน้ำนะครับผมซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะอยู่ในช่วงเนี่ยแหละครับแฟลตกาลาที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับผมซึ่งยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าจะมาวันที่เท่าไหร่นะครับผมจริงๆมันจะมีพวกเอ็กซ์โพสแบบพิเศษนะอันนั้นขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมเพราะมันเป็นแค่ภาพเปลี่ยนภาพไปเฉยนะแล้วก็จะมีสกินมาขายนะครับผมก็จะเป็นน้องกระต่ายแล้วก็ซิกนั่นเองนะครับผมเป็นชุดยูกาตะนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสกินแรกล็อกอินขอพอยต์ของยูซิสนั่นเองนะก็พวกเดลี่นั่นเองนะครับผมก็แบบที่เคยแลกมาให้ดูแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสกินย้อนแมวไม่ก็เป็นสกินแบบธรรมดาถ้าไม่ต่างไม่ได้มีอะไรพิเศษนั่นเองนะครับผมและถัดไปก็จะเป็นอาร์คายลัมนะครับผมจะเป็นเควสที่เคยพี่ผ่านมาสิจะเป็นของฟลาวใช่ไหมผมรอบนี้ก็เป็นของไกด์ของโรเบเรียนนั่นเองนะครับผมจริงๆก็จะมีอีเวนต์รีรันหลายอย่างนะอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีโคคิวทัสตัวใหม่นั่นเองนะเป็น X เวอร์ชันตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมวอถัดไปนะผมวอบอสจะเป็นธาตุดินและเราต้องเตรียมธาตุลมไปไว้ตีนั่นเองนะสงสัยคะแนนก็น่าจะวิ่งกันเร็วอีกแล้วมั้งถ้าเป็นธาตุลมอ่ะนะแล้วก็จะมีจ็อบ5จ็อบใหม่นะครับผมจ็อบคิงนั่นเองนะครับผมก็ใช้ต้องใช้นี่นะครับผมใช้บัณฑิตไทคูนกับไนท์ฮอคมั้งจับไนท์ฮาวสิไม่ใช่ไนท์ฮอคนะครับผมให้เลเวลเต็มนะครับผมเพื่อให้เอาไปปลดล็อกจ็อบคิงนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลเดี๋ยวค่อยมาดูตอนมันมาละกันนะครับผมและถัดไปก็จะเป็นการปรับบาลานซ์ตัวเทศกาลนะครับก็ตัวละครก็จะมีอย่างตามในภาคนะครับผมซึ่งจริงๆหลายๆตัวก็จะเป็นตัวที่คะแนนไม่ค่อยสูงนะหลายๆตัวละกันตอนนี้ปรับมาก็ต้องรอดูว่าจะทำให้มาคะแนนบล็อกเก้นไหมหรือว่าจะทำมาเพิ่มอีก 0.1 อะไรเงี้ยก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะมีบอสตัวใหม่นะครับผมเป็นบอส V2 นั่นเองซึ่งตัวเก่าๆก็ยังตีกันไม่รอดตัวใหม่ๆแล้วก็คราวนี้พวกมอนสูรนะครับเซตของพวกซิวะยูโรป้ากิมนิวและโบเดียสามารถเป็น4ดาวได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เพิ่มความสามารถแต่ถ้าว่าสำหรับผมแล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่ดีเพราะว่าเป็นมอนสูรที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มโปรสคริปต์ตัวใหม่แล้วก็จะมีการสคริปต์บอสแมกน่า2ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้แหละที่ผมสงสัยเหมือนกันว่าสมมติถ้าเขาโซโล่ไอเขามีสคริปต์กันแล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีคนมาช่วยตีแมกน่า2ได้กันหรือเปล่านะครับผมแล้วรู้สึกว่าจะมีการเพิ่มถัดไปในอนาคตก็จะมีเพิ่มแมกน่า3มานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มอาวุธของตัวบอสยากนั่นเองนะครับผมเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับผมโดยปกติจะมีแค่ชิ้นเดียวตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งทำให้เราต้องฟาร์มกันเยอะขึ้นนะครับผมคนที่ฟาร์มไปแล้วก็ต้องมานั่งฟาร์มอีกนั่นเองนะครับผมส่วนผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นอาคาลัม5ดาวก็จะมีฟาร์กับโรเบเรียอย่างที่เคยประกาศไว้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีมัลติใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับผมในอนาคตนะยังไม่ใกล้ๆนี้ก็จะมีเดลเวอร์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมโดยรวมคร่าวๆที่ผมมีแล้วสนใจก็จะมีประมาณนี้นะจริงๆก็จะมีข่าวของรีลิงซึ่งเขาไม่เลื่อนนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาวันที่เท่าไหร่นั่นเองก็ต้องเตรียมรอดูนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมเองก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อเล่นเช่นเดียวกันทั้งสองรีลิงรอมานานเหมือนกันส่วนแกมบูเวอร์ซัสไรซิ่งขอดูไปก่อนละกันว่าจะซื้อดีมาเพราะช่วงหลังผมเองไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวไฟติ้งนั่นเองนะครับแล้วถัดไปเราก็ทำการเช็คของนะครับผมเพราะเมื่อวานเขาได้แจกของมาเพิ่มนั่นเองนะครับผมเราก็มานั่งเช็คได้ว่าเราได้อะไรได้บ้างนะครับผมก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นของปกติที่เคยได้กันอยู่แล้วนะพวกนี่ครับดูจากเนี่ยฟอร์มเดฟแกบูแฟนตาซีทีมนะผมเนี่ยจะมีตั๋ว SSR นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นของทั่วไปรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะมีแจกเพชรอยู่หมื่นหนึ่งด้วยมั้งรอบที่แล้วแล้วก็จะมีสไลด์สโตนดามาคัสอิงก็ตแล้วก็โกลมูนนะครับผมนี่ไงรวมเพชรทั้งหมดประมาณ13,000ก็ประมาณ40หมดเห็นจะได้นะครับผมก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับ
เถิดก็เป็นแต้มอาคาลัมเป็นอีเล็กเซอร์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดก็โดยประมาณก็ประมาณนี้นั่นเองนะงั้นทุกคนก็ได้เท่ากันหมดอยู่แล้วนะครับผมว่าชั้นผมจะเก็บไปเลยแต่ตอนนี้จริงๆจะมีอีเวนต์จูจุสึไคเซนมาแล้วนะแต่ยังไม่เต็มนะครับผมมันจะมาเต็มอีกทีประมาณวันที่10กว่ามั้งผมจำไม่ได้แล้วเห็นเขาประกาศไว้อยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีจูจุสึไคเซนคอลแลบมิชชั่นเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเรามาทีเดียวแล้วกันนะคลิปเดียวจบเพราะไงผมเวลาเค้าเรียกอีเวนต์ไหนที่มี2ช่วงอ่ะผมจะทำทีเดียวจบมากกว่าแทนที่จะแบ่งเป็นช่วงๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนื้อหาข้างในก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมแล้วตอนนี้เราก็จะแวะมาดูที่การขุดแร่กันหน่อยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าอยู่เหลืออยู่ประมาณ83ล้านคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะครบกันหมดแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีใครแบบทนรอตีสามแล้วขุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตื่นเช้าแบบเช้าไม่ทันเนี่ยอาจจะหมดอดก็ได้นะครับผมสำหรับเพชรตัวนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ขุดเสร็จแล้วเราก็จะได้ตั๋ว20กันนะครับผมแต่ก็จะเป็นตั๋วที่แบบลิมิตนั่นเองนะครับก็คือหยอดได้ในช่วงเวลา19นั่นเองเราสามารถไปเช็คได้อยู่ดีนะเราสามารถที่ซัพพลายนะครับผมไม่ใช่เลขที่ไอ้ทิเก็ตนะครับผมนี่มันจะให้เป็นตั๋วตัวนี้นั่นเองที่เขาจะแจกทุกวันถ้าใครไม่ได้ไปหยอดอะไรเลยก็จะคือจะมีสูงสุดคือ100ใบนั่นเองนะบวกอันนั้นไปก็ประมาณ120นั่นเองนะครับผมก็เกือบครึ่งทางของการสปาร์คนั่นเองนะครับของผมหยอดไปแล้วประมาณ20หมุนมั้งตอนที่มีตู้บูน2นะครับผมส่วนตัวเนี้ยต้องระวังด้วยนะฮะคือต้องหยอดภายในวันที่19นะครับผมถ้าหลังจากวันที่19ไปแล้วไม่ยอมหยอดกันเนี่ยตัวหายนะบอกไว้ก่อนเลยซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันจะมีตู้คูณ2มาตอนช่วง19หรือเปล่าอันนี้แหละที่เป็นหน้าเป็นห่วงคือผมไม่แน่ใจนะที่ถ้าเกิดสมมุติ19ได้นี่ผมก็ต้องหยอดไปก่อนแล้วไม่ได้ทำไลฟ์อาจจะมาไลฟ์ต่อทีหลังนั่นเองนะเพราะว่ามันจะจบช่วงประมาณ5โมงใช่ไหม5โมงบ้านเขาเท่ากับบ่าย3โมงบ้านเราเองนะเวลาค่อนข้างอยู่ช่วงเช้าเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องมานั่งเช็คกันอีกทีนะครับว่าตู้มาตอนไหนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนจะกันไปเราก็จะมาโชว์ดวงกันสักหน่อยแล้วกันว่ารอบนี้มีอะไรแต่รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าตู้ก็ยังไงผมก็รอตู้อื่นอยู่แล้วแต่นี้รู้สึกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมันจะเปลี่ยนตู้พอดีแต่ผมไม่ซีเรียสแล้วไงเพราะว่าตู้ถัดไปผมคิดว่าไม่ใช่ตู้คูณ2นะส่วนตู้นี้รู้สึกจะคูณตัวอะไรเรามาดูกันดีกว่าก็จะมีน้องลิงช่วยเป็นน้ำน้องน้องวัวไอ้เจ้าวัวน้องหมูป่าช่วยเป็นน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีใครนะคนนี้อ๋อซิกฟรีดนะครับผมซิกฟรีดแล้วก็จะมีนี่อิลน็อตซึ่งจริงๆตัวคะแนนดีก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือน้องหมูกับอันนี้นะครับผมอิลน็อตอีก2ตัวนี่ไม่เท่าไหร่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนสปาร์กกับสปาร์กรู้สึกจะได้แค่ตัวที่โชว์หน้าตู้นะครับผมก็มีอิงเวมามีหลุดมาอยู่เหมือนกันนะมีหลุดมา2ตัวแต่ก็น่าจะเก่าแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูเลยดีกว่าว่าจะได้ไหมถ้าจะขาดจริงๆผมก็ขาดแค่ลิงช่วยเวนัสเท่านั้นแหละแต่ถามว่าจะสปาร์กไหมไม่ให้นะครับผมว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ทำให้ตายสวยดีนะครับผมเห็นไหมอย่าหวังที่จะได้ปุ๊บส้มไม่แปลกนะเพราะแค่ 3% ไม่ใช่ 6% นะก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้อีกอันนึงเลยก็คือตั๋วพิเศษละกันนะกลับไปที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ไปที่ทิกเก็ตดูซิจะได้อะไรซ้ำอีกไหมรอบนี้เดี๋ยวบนนี่หว่าผมก็ลืมใช่ไหมคลาสสิกดอนี่ไงทิกเก็ตหรือปีโอ้กดผิดหน้านะครับผมก็จะดูกันว่าได้ตัวใหม่ไหมจริงๆก็ยังขาดอยู่มะแต่โอกาสซ้ำผมค่อนข้างสูงนะบอกไปก่อนเพราะผมมีตัวค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีโอกาสเป็นมอนสูนเช่นเดียวกันนะผมก็โดนมอนสูนไปแล้วรอบหนึ่งแม่โอ้โหเอาแมวมาทำไมเอาแมวไว้ล่างไม้ดีกว่าไหมแต่อย่างว่านะไม่มีทางได้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้คูณ2ไงแล้วก็รู้สึกว่าตั๋วแบบนี้มันต่อให้เราประหยอดในช่วงคูณ2เราก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมมันก็จะได้ตัวมันจะไม่ได้ตัวลิมิตมันจะได้แค่ตัวที่อยู่ในช่วงเวลาปกตินั่นเองนะครับผมโอเคนะผมก็โดยคร่าวๆสำหรับช่วงนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมที่ผ่านมาในไลฟ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจออีกทีผมก็ไม่แน่ใจนะวันที่เท่าไหร่แต่ผมดูอยู่ว่าสมมติถ้าวันที่19เนี่ยวัน10ถ้าวันที่19อ่ะ
เป็นคูณ2ผมอาจจะมาไลค์ก็ได้นะแต่ปัญหาคือผมต้องผ่านตัวที่ผมมีก่อนนะสิอาจจะไม่ได้เป็น300หมุนแต่ผมจะอัดคลิปเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมเผื่อในเคสที่ว่าผมอาจจะต้องหยอดช่วงเช้าก่อนเพราะว่าช่วงเช้ามันตั๋วมีเวลาระยะเวลาจำกัดอย่างที่เห็นนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นอาจจะมาต่อเป็น300หมุนอีกทีแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ต้องโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่กันคราวหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย